ว่าอันวิวัฒนาการของการที่ว่าทัชสกรีนมหาเมาส์เนี่ยมันจะเนี่ยได้ก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้เอาวิชาการก็ได้เอาอย่างสูงว่าเขาสอนละออนเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาสอนละออนว่าจากทัศกินมาหัดใจเมาเนี่ยขั้นแรกเขาจะสอนอย่างไรก่อนขั้นแรกต้องสอนแต่จับเมาคือจับเมานี่สอนจับอย่างไรครับผู้แข่งสอนจับเมาอย่างไรลูกจับเมาอย่างไรครับเวลาจับเมาต้องใช้ไงกี่นิ้วคะจับเมาต้องใช้สองนิ้วใช่ไหมสองนิ้ววางลงไปใช่ไหมนิ้วที่เหลือทำไงกอดไว้ใช่ไหมคะคำว่ากอดไว้คือตัวไหนครับอาจารย์ไหนคะนิ้วที่เหลือนิ้วที่เหลืออยู่ไหนลูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเพราะว่ามือเด็กมันเล็กไงครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือที่เหลือนะครับค่ะนั่นคือนิ้วที่เหลือที่ต้องจับไว้ครับเรียกการเมาส์จากนั้นก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือนิ้วไหนคะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือใช้นิ้วนิ้วชี้นะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คุณครูดูสิคะทำไงคลิกเมาส์ใช้นิ้วชี้ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมีการเลื่อนเมาส์การวาดภาพการระบายสีครับนี่คือการใช้ขึ้น
งินแสนเฮาตึงแป้งบ่ได้ครูบาเจ้าสีวิจัยท่านตึงบ่ไหวบ่หวั่นแต่ว่าบุตรว่าดาตึงจะมาจ้อยแป้งความใจห้องแห้งจ้อยกันคึดกันสร้างแต่บ่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านจ้อยกันคึดสร้างมันตึงจะใหญ่ขึ้นมาได้ปฐมมาเลิกสิบนาฬิกาที่เก้าพฤศจิกา2477แม่นมันครูบาได้เป็นประธานพุทธแผ่วทางเริ่มเก่าเอาขอบกมาจอกขุดดินถนนลูกศิษย์ลูกย้อมปล่อยตามครูบาเจ้าฟันบากทากทางต้นไม้แดงไม้เป่าหอมห้อยภูเขาปันเขตปันแดนคนละเล็กละน้อยปันตาปันหอยลดขึ้นดอยมุ่นจริงจ้อยกันทุกทากบะหินบะพาพาลาตกมาไผ่ตึงบะใจหินตึงผัวตึงเมียไข่หัวนั่งยิ้มพาลาตกกิ้งไผ่ตึงมายมสักกาคนที่มาจ้อยสร้างบุญต้อยกันบ่หวังเงินหวังคำปิ๊กย้อมปิ๊กบ้านหวังผู้สนผลนำ